สองสัญญาณเตือนภัยอันตรายในเรื่องของระบบไฟหน้าไม่สว่างติดตามชมคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับที่ใช้รถในยามค่ำคืนบ่อยๆนะครับแล้วไฟหน้าเริ่มไม่สว่างก็ให้สังเกตโคมไฟหน้ารถเราว่าเริ่มเหลืองเริ่มหมองและคล้ำแล้วหรือยังรถปัจจุบันนี้นะครับที่ผลิตออกมานะครับโคมไฟหน้าอายุการใช้งานก็อยู่ประมาณ 2-3 ปีไม่เกิน5ปีนะถ้าโคมไฟหน้าเริ่มหมองเริ่มคล้ำเหลืองสาเหตุส่งผลให้ไฟหน้าเริ่มส่องสว่างไม่เพียงพอส่งสัญญาณอันตรายในการขับขี่ยามค่ำไม่ปลอดภัยขับขี่แล้วต้องระแวงทางระแวงถนนสิ่งพวกนี้ที่ผมบอกมาเนี่ยต้องรีบแก้ไขการแก้ไขมีหลากหลายวิธีนะครับในการที่จะปาดูแลโคมหรือเปลี่ยนชุดควบคุมแสงเปลี่ยนไฟให้สว่างให้ปลอดภัยท่านผู้ชมนะครับที่ใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกขับเราเริ่มระแวงสามารถที่จะเข้ามาที่ศูนย์บริการของเราได้นะครับศูนย์บริการแบงกิ้งของเรานะครับให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟหน้ารถยนต์โดยเฉพาะทางนะครับ12ปีที่ผ่านมาเราให้บริการเกี่ยวกับการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงไฟหน้าให้ส่องสว่างปลอดภัยถูกต้องถูกกฎหมายท่านใดที่ไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามและเข้ามาอุปโภควัดแสงของรถท่านผู้ชมได้เข้ามาตรวจสอบนะครับว่ารถของท่านผู้ชมนะครับที่ใช้อยู่นะครับแสงอยู่ในระดับเกณฑ์ไหน